สวัสดีครับพบกับ Adbox จัดสเปคคอมเทรดหุ้นนะครับวันนี้ Adbox ก็จะพามาดูคอมที่ลูกค้าสั่งประกอบนะครับจริงๆเครื่องนี้ลูกค้าจะเอาไปเทรดหุ้น3หน้าจอนะครับแต่ลูกค้าบอกว่าทำเครื่องนี้ให้ต่อได้สูงสุดเผื่อต่อหน้าจอ8หน้าจอหน่อยครับเครื่องนี้นะครับลูกค้าสั่งแค่เครื่องนะครับงบก็จะตกอยู่ประมาณ 15,000 ถึง 17,000 นะครับขึ้นอยู่กับสเปคแล้วก็อุปกรณ์ต่างๆนะครับเครื่องนี้ลูกค้าสั่งพร้อมกับขาตั้ง3หน้าจอนะครับไม่ได้รวมหน้าจอเนาะก็ขึ้นอยู่กับว่าลูกค้าต้องการแบบไหนอยากได้เฉพาะเครื่องคอมอยากได้เฉพาะขาตั้งหรือว่าหน้าจอกี่หน้าจอก็สามารถแจ้งได้เลยตอนนี้นะครับผมก็กำลังทดสอบ QC ก่อนส่งให้ลูกค้านั่นเองนะครับก็มาต่อ6หน้าจอนะครับผม QC อย่างดีก่อนส่งนะครับเพราะว่าผมเข้าใจดีว่าลูกค้าเทรดหุ้นเนี่ยต้องการคอมที่เสถียรเวลาเทรดหุ้นไม่ค้างจอไม่ฟ้าคอมไม่รีเองนะครับเลือกแต่ของดีมีคุณภาพนั่นเองนะครับเอาล่ะเดี๋ยวผมจะพามาดูรายละเอียดสเปคคอมคร่าวๆเครื่องนี้กันดีกว่าว่ามีอะไรกันบ้างนะครับนี่เห็นไหมแต่ละหน้าจอนะครับสามารถทำงานได้อย่างอิสระเลยจอนี้เราไว้ดูหุ้นจอนี้เราไว้ฟังเพลงจอนี้เราไว้ดูข่าวหรือว่าไว้ดูกราฟแต่ละไทม์เฟรมนะครับไทม์เฟรม15นาทีไทม์เฟรม30นาทีหรือว่าไทม์เฟรม1วันก็สามารถดูได้นะครับแต่ละหน้าจอทำงานได้อย่างอิสระเลยนะครับหรือว่านอกจากเทรดหุ้นแล้วนะครับเราจะเอาไปทำงานเอกสารหรือว่าจะเอาไปตัดต่อรูปภาพตัดต่อวิดีโอคอมเครื่องนี้ก็สามารถทำได้นะครับบอกเลยว่าสุดคุ้มเลยนะครับเอาล่ะในส่วน CPU นะครับก็ใช้เป็น CPU รุ่นยอดนิยมนะครับจะเป็นตัว i5-12400 นะครับซึ่งเป็น Gen 12เป็น CPU ที่คุ้มมากๆสำหรับงานเทรดหุ้นหรือว่างานออฟฟิศนะครับยังเพียงพอต่อการใช้งานหรือว่าถ้าใครอยากจะได้เจนใหม่ล่าสุดนะครับเจนใหม่ล่าสุดตอนนี้ก็จะอยู่ที่เจน14เจน13แล้วก็เจนที่ใช้อยู่นั่นก็คือเจน12ถามว่าถ้าเราเอามาเทรดหุ้นมันจะเป็นไหมที่จะต้องขยับไปเจน13เจน14ก็ยังไม่จะเป็นเท่าไหร่แต่ถ้าใครอยากจัดสเปคเลือกซื้อ CPU เผื่อการใช้งานในอนาคตใช้งานหลายหน้าจอต้องการการเรนเดอร์ที่รวดเร็วไม่อยากเปลี่ยน CPU บ่อยๆก็เลือกเป็นเจนใหม่ๆก็ได้นะครับต่อมาในส่วนของเมนบอร์ดนะครับเมนบอร์ดตัวนี้ผมขอไม่พูดรายละเอียดรุ่นแล้วกันนะครับเพราะว่าเป็นเมนบอร์ดที่ผมกับทีมงานเลือกมาแล้วว่ารุ่นนี้สามารถต่อได้ถึง4หน้าจอแล้วก็เป็นเมนบอร์ดเผื่อการอัปเกรดในอนาคตด้วยนะครับใส่แรมได้4แถวใส่ M.2 ได้นะครับรองรับการอัปเกรด CPUจนไปถึง Gen 14นะครับเป็นเมนบอร์ดรุ่นยอดนิยมสำหรับเทรดหุ้นเลยนะครับต่อมาในส่วนของแรมคอมพิวเตอร์นะครับแรมคอมพิวเตอร์ผมเลือกใช้เป็นแรมความจุ16กิกมาตรฐานนะครับก็เพียงพอต่อการเอามาเปิดใช้งานหลายหน้าจอแบบนี้นะครับผมเปิด6หน้าจอแบบนี้นะครับแรมคอมพิวเตอร์กินไปประมาณ6กิกเท่านั้นเองนะครับเพราะฉะนั้นไม่ต้องห่วงเลยว่าเปิดใช้งานหลายหน้าจอแล้วแรมจะเต็มนะครับเนี่ยผมเปิดให้ดูอย่างนี้นะครับแรมกินไปเพียง 6-7 กิกเท่านั้นแรมเครื่องนี้มีสูงถึง16กิกนะครับเพียงพอต่อการใช้งานอย่างแน่นอนแล้วก็การใช้งาน CPU นะครับ CPU i5-12 ตอนนี้ใช้งานไปประมาณ 20-30% เท่านั้นนะครับยังเพียงพอต่อการเอาไปใช้งานหลายๆอย่างอย่างเช่นเราเปิดจับอยู่เราจะทำงานเอกสารเราจะเอาไปดู YouTube อะไรอย่างเงี้ยก็ได้นะครับอ่ะเดี๋ยวผมจะลองเปิด YouTube ในขณะที่ผมทำรีวิวไว้ให้ดูเลยนะครับYouTube นะครับเผื่อแบบใครอยากดูข่าวหรือว่าแบบดูรายการผ่อนคลายคลายเครียดดูหนังดู Netflix ไปพร้อมกันก็ได้ด้วยนะครับนี่ครับก็สามารถดูหนังไปด้วยเทรดหุ้นไปด้วยทำงานไปด้วยอย่างสบายๆเลยนะครับแต่ถ้าใครอยากได้เน็ตแรงเน็ตเสถียรเนี่ยก็แนะนำเสียบเป็นสายแลนแล้วกันนะครับหรือว่าอัปเกรดตัวรับสัญญาณ Wi-Fi ก็ได้นะครับสามารถแจ้งแอดมินได้เลยว่าแอดครับผมดูแล้วเนี่ยผมอยากได้ตัวรับไฟที่มันแรงกว่านี้ก็สามารถแจ้งแอดมินได้นะครับตัวรับไฟที่แรงๆเนี่ยก็เพิ่มงบอยู่ประมาณ 6-700 บาทนะครับก็จะรองรับการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตความเร็วสูงนั่นเองนะครับหรือว่าเราจะบิวอินเมนบอร์ดนะครับเมนบอร์ดมันก็จะมีตัวเมนบอร์ดสเปคกลางๆนะครับหรือว่าจะอัปเกรดเมนบอร์ดไปเลยที่บิวอินตัวรับ Wi-Fi ตัวรับบลูทูธไปในตัวก็ได้นะครับเพิ่มงบอีกประมาณสัก 1,000-2,000 นะครับแล้วก็ต่อมาผมในส่วนของความจุนะครับถ้าใครไม่ได้เก็บข้อมูลเยอะเลือกเป็นความจุ256กิกก็ได้นะครับผมเน้นเปิดกราฟเน้นดูนั่นนี่ไม่ได้แบบเก็บไฟล์เยอะเนี่ยก็เป็นความจุประมาณนี้ก็ได้หรือว่าใครอยากจะใส่ความจุเพิ่มไปเลย512กิกก็ได้เช่นกันนะครับราคาเขาจะต่างสักประมาณ 5-600 บาทนะครับต่อมาในส่วนการ์ดจอนะผมการ์ดจอตัวนี้ที่ผมเลือกใช้ก็จะเป็นการ์ดจอเฉพาะทางสำหรับสายเทรดหุ้นสายต่อหน้าจอแยกนะครับก็จะเป็นตัวเฉพาะนะครับ
จะมีพอร์ต HDMI ให้มาเลยนะครับ4พอร์ตโดยที่เราไม่ต้องยุ่งกับสายแปลงใดๆทั้งนั้นนะครับก็สะดวกในการเชื่อมต่อนะครับไม่ต้องหาสายแปลงให้วุ่นวายนะครับสามารถเสียบหน้าจอสีหน้าจอโดยใช้พอร์ต HDMI ล้วนที่แถมกับมากับหน้าจอได้เลยนะครับอันนี้ก็เป็นการ์ดจอเฉพาะทางที่ผมหามานะครับแล้วก็ในส่วนของต่ออีก4หน้าจอนะครับเราก็จะใช้การ์ดจอที่อยู่ในตัว CPU นั่นเองนะครับร้านเราเนี่ยเป็นร้านเฉพาะทางที่จัดสเปคคอมเทรดหุ้นมาตลอดระยะเวลา 5-6 ปีแล้วนะครับมีความเชี่ยวชาญในการให้คำแนะนำให้คำปรึกษานะครับแล้วก็รวมไปถึงการแก้ปัญหาต่างๆเกี่ยวกับคอมหลายหน้าจอนะครับสามารถไว้วางใจร้านเราได้อย่างแน่นอนแล้วก็ร้านเราเนี่ยมีบริการติดตั้งที่กทม.แล้วก็เขตใกล้ๆด้วยนะครับเนี่ยก็ถ้าใครสนใจติดตั้งคอมเทรดหุ้นไม่ว่าจะ3จอ4จอ6จอก็สามารถทักมาปรึกษาสอบถามได้เลยนะครับร้านเราออกแบบกับภาษีได้ด้วยนะครับหรือว่าใครจะดูรีวิวเพิ่มเติมนะครับก็สามารถค้นหาใน Google YouTube Facebook TikTok นะครับพิมพ์คำว่าคอมเทรดหุ้นก็จะเจอรีวิวผมเจ้าแรกๆเลยเอาเป็นว่าน่าจะเป็นเจ้าเดียวเลยก็ได้มั้งนะครับที่ทำรีวิวคอมเทรดหุ้นเยอะที่สุดในไทยนะครับอันนี้ไม่ได้อวยตัวเองเลยครับลองไปค้นหาข้อมูลดูได้นะครับสามารถไว้ใจได้อย่างแน่นอนนะครับถ้าใครสนใจคอมเทรดหุ้นพร้อมขาตั้งพร้อมเครื่องคอมแบบนี้นะครับก็เริ่มต้นด้วยงบจะอยู่ประมาณ 45,000 ถึง 50,000 นะครับถ้าใครมีงบหน่อยก็วางงบไว้ 50,000 6หน้าจอก็ได้นะครับในส่วนของความต่างก็จะต่างในส่วนของพวกความแรง CPU ความแรงการ์ดจอนะครับก็ขึ้นอยู่ว่าเอาไปใช้งานแบบไหนเอาไปใช้งานตัดต่อวิดีโอด้วยอยากเรนเดอร์ไวๆก็เน้น CPU หรือว่าอยากจะเล่นเกมก็เอางบไปลงในส่วนของการ์ดจอก็ได้นะครับอ่ะทีนี้ผมกำลังเปิดวิดีโอดูอยู่ใช่ไหมอย่างถ้าผมจะขยับหน้าจออ่ะลองขยับดูเห็นไหมขยับปาดซ้ายปาดขวาปาดไปทางนี้เห็นไหมครับก็ลื่นไหลไม่กระตุกไม่หน่วงเลยเห็นไหมครับนี่แต่หน้าจอทำงานอิสระนะครับหรือว่าผมจะรู้สึกว่ามันมองไม่ถนัดย้ายมาหน้าจอกลางก็ได้นะครับอ่ะปุ๊บขยายหน่อยปั๊บนี่แล้วก็เอาวิดีโอมาดูงี้นี่แล้วก็ดูกราฟไปด้วยนะครับดูข่าวดูหุ้นดู Netflix ไปด้วยแบบนี้ก็ได้นะครับเอาล่ะถ้าใครสนใจนะครับสามารถทักเพจทักไลน์มาเลยก็ได้นะครับหรือว่าจะโทรมาเบอร์ที่ผมลงไว้ใต้คลิปได้เลยนะครับสำหรับวันนี้ผมขอตัวไปก่อนนะครับสวัสดีครับ